สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 นถึง 15:30 นผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นแต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube Application TikTok Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพยิ่งช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เรามีการนำเสนอความคืบหน้าของยาที่ใช้ในการรักษาโควิด -19 ซึ่งก็เป็นข่าวดีกันมาเป็นระยะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงโมนูพิราเวียค่ะที่ทางบริษัทผู้ผลิตยืนยันนะคะว่าสามารถต้านโควิด -19 ได้ทุกสายพันธุ์ซึ่งก็รวมถึงสายพันธุ์เดลต้าด้วยนอกจากนี้ก็ยังลดอัตราการเสียชีวิตลงได้50%ค่ะในขณะเดียวกันเมื่อวานก็มีข่าวมาอีกว่าบริษัท AstraZeneca เขายืนยันการผลิตยาของเขาเนี่ยว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากเลยเพราะสามารถที่จะลดความเสี่ยงของผู้ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรงลงได้สูงถึง77%เอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด -19 ไปด้วยกันค่ะธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลงมีรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะเริ่มต้นจะไปดูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้ความเห็นชอบจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากฮังการี 200,000 โดสค่ะในขณะเดียวกันก็เห็นชอบในการรับมอบวัคซีนจาก2ประเทศนะคะเริ่มต้นจากไอซ์แลนด์เป็น Pfizer 100,000 โดสและเยอรมนีอีก 346,100 โดสสำหรับเยอรมนีก็จะเป็นวัคซีน AstraZeneca ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะจะพาไปติดตามรายละเอียดที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวอธิบายอีกรอบหนึ่งถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่และสรุปว่าเอาเข้าจริงๆภูมิคุ้มกันหมู่ไม่สามารถใช้ได้กับโควิด -19 มีการยกตัวอย่างในต่างประเทศด้วยเช่นในสิงคโปร์และที่อิสราเอลนะคะโดยมีการนำเอาบทเรียนจากต่างประเทศมาพูดถึงเพื่อที่จะให้เราได้เห็นภาพว่าทำไมเราถึงจะต้องมีการปฏิบัติตามรายละเอียดที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ไปติดตามพร้อมๆกันค่ะการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ให้เพียงพอกับจำนวนประชากรยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากฮังการีจำนวน 400,000 โดสพร้อมอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามในร่าง Bilateral Agreement ระหว่างฮังการีกับไทยและร่าง Tripartite Agreement ระหว่างฮังการีไทยและ AstraZeneca ค่ะ
สำหรับสาระสำคัญในร่าง Bilateral Agreement ระหว่างฮังการีกับไทยประกอบด้วย 1. การขนส่งวัคซีน 2. กรรมสิทธิ์และความเสี่ยง 3. การรักษาความลับ 4. กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติข้อพิพาทและ 5. Indirect Tax and VAT มีการลงนามและร่างTripartite Agreement ระหว่างฮังการีไทยและ AstraZeneca ซึ่งจะใช้ร่างเอกสารแบบเดียวกันกับที่ไทยจะซื้อวัคซีน AstraZeneca จากราชอาณาจักรสเปนเมื่อวันที่14กันยายน2564โดยมีสาระสำคัญคือ 1. เรื่องของ Indirect Tax and VAT 2. การส่งมอบและ 3. กฎหมายที่ใช้บังคับค่ะสำหรับการจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมก็เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบ126ล้าน2แสนโดสโดยมั่นใจว่าปีนี้จะสามารถฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย70%ของประชากรกลุ่มเป้าหมายภายในเดือนธันวาคม2564ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากประเทศไอซ์แลนด์และประเทศเยอรมนีโดยให้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจลงนามในร่าง Donation Agreement Deliver Dose ระหว่างไอซ์แลนด์กับไทยพร้อมลงนามในร่าง Tripartite Agreement ระหว่างฮังการีไทยและบริษัท AstraZeneca และร่าง Bilateral Agreement ระหว่างเยอรมนีกับไทยด้วยไอซ์แลนด์มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนวัคซีนโควิด-19 กับไทยนะคะโดยจะมีการบริจาควัคซีนไฟเซอร์ 100,000 โดสในขณะที่เยอรมนีจะให้การสนับสนุนวัคซีน AstraZeneca 346,100 โดสค่ะคาดการณ์กันว่าวัคซีนจากทั้ง2ประเทศจะสามารถส่งมอบได้ภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้กระจายการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงต่อไปการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอกับประชากรในประเทศนี่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเมื่อความหวังในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไม่สามารถใช้กับโควิด-19 ได้โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ทำการโพสต์ข้อความลงบน Facebook อธิบายไว้ดังนี้ภูมิคุ้มกันหมู่จะหมายถึงเมื่อประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานต่อโรคติดเชื้อจะช่วยลดการระบาดและปกป้องผู้ที่ยังไม่มีภูมิต้านทานไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้เช่นโรคหัดถ้าประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานไม่ว่าจะเป็นจากการฉีดวัคซีนหรือการติดเชื้อเป็นหัดแล้วประชากรส่วนน้อยได้รับประโยชน์ถูกปกป้องไปด้วยไม่ให้เกิดการระบาดของโรคนั่นเองแต่ภูมิคุ้มกันหมู่นี้ไม่สามารถใช้ได้กับบางโรคค่ะบางโรคที่เป็นเฉพาะบุคคลเช่นบาดทะยักต่อให้เราฉีดวัคซีนบาดทะยักมากแค่ไหนคนที่ไม่ได้ฉีดถ้าเกิดไปโดนตะปูต่ำคนอื่นที่ฉีดวัคซีนแล้วจำนวนมากก็ไม่สามารถที่จะมาปกป้องเราได้ความหวังให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่สำหรับโรคโควิด-19 ในระยะเริ่มแรกที่มีวัคซีนคาดการณ์กันอยู่นะคะว่าถ้าเกิดประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานจากการติดเชื้อหรือได้รับวัคซีนมากกว่า70%ก็จะหยุดการระบาดของโรคได้แต่ว่าในความเป็นจริงภูมิคุ้มกันหมู่ไม่สามารถใช้ได้กับโรคโควิด-19 ค่ะคราวนี้ลองไปดูที่สิงคโปร์กันบ้างเขามีการฉีดวัคซีนกันไปแล้วกว่า80%โรคก็ยังระบาดอยู่อิสราเอลก็เช่นเดียวกันสืบเนื่องจากภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นไม่สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้แต่ความรุนแรงของโรคก็จะลดน้อยลงค่ะไวรัสเองก็ยังเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่จะหลบหลีกต่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ถ้ามีภูมิต้านทานจากการติดเชื้อหรือฉีดวัคซีนเมื่อติดเชื้ออาการจะลดน้อยลงหรือไม่มีอาการการติดเชื้อครั้งแรกในคนที่ไม่มีภูมิต้านทานจะรุนแรงที่สุดและจะสร้างภูมิต้านทานป้องกันการติดเชื้อในครั้งต่อไปให้มีอาการที่ลดน้อยลงและจะลดน้อยลงเรื่อยๆจนเป็นเหมือนกับโรคทางเดินหายใจแบบปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญทุกคนต้องมีภูมิต้านทานค่ะถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นเกิดได้จากการติดเชื้อหรือการได้รับวัคซีนและเมื่อมีการติดเชื้อเมื่อมีภูมิต้านทานอาการก็จะลดน้อยลงหรือบางครั้งก็อาจจะไม่มีอาการเลยนะคะในอนาคตการพัฒนายามาช่วยในการรักษาหรือลดอาการของโรคลงอีกก็จะเป็นวิธีที่ช่วยเสริมลดความรุนแรงลงนั่นเองเราจะอยู่ด้วยกันกับไวรัสเช่นไวรัสทางเดินหายใจชนิดอื่นและต่อไปโรคนี้จะเป็นในเด็กและมีอาการน้อยไม่สามารถจะกวาดล้างให้หมดไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนควรได้รับวัคซีนเพื่อให้มีภูมิต้านทานเกิดขึ้นจะได้ลดความรุนแรงของโรคลงด้วยการฉีดวัคซีนทุกคน
นอกจากนี้คุณหมอก็ยังได้ระบุ3สาเหตุที่โควิดกลับมาระบาดใหม่ในหลายประเทศถึงแม้จะมีการระดมฉีดวัคซีนว่าหลายประเทศฉีดวัคซีนเต็มที่ตั้งแต่ต้นปีเช่นอิสราเอลอังกฤษอเมริกาควบคุมโรคได้ดีในระยะแรกเมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึง6เดือนกลับมาระบาดใหม่ทั้งนี้เพราะการลดมาตรการป้องกันไม่ใส่หน้ากากอนามัยรวมตัวทำกิจกรรมคนหมู่มากรวมทั้งเปิดโรงเรียนภูมิต้านทานวัคซีนลดลงในช่วง6เดือนทำให้ประสิทธิภาพลดลงสายพันธุ์ไวรัสกลายพันธุ์ทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์เดลต้าปัจจุบันก็ยังไม่มีแนวโน้มพบสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้าค่ะส่วนการป้องกันไม่ให้กลับมาระบาดใหม่ก็จะต้องเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรค New Normal และฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดอย่างรวดเร็วในสิ้นปีนี้อย่างที่ตั้งเป้าหมายกันไว้ว่าการฉีดวัคซีนเกิน100ล้านโดสเป็นไปได้แน่นอนแล้วก็จะครอบคลุมมากกว่าร้อยละ70ของประชากรโดยเริ่มมีการให้วัคซีนเข็มกระตุ้นกันมากขึ้นซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมโรคอยู่ในระดับที่เรารับมือได้นั่นเองค่ะจากบทเรียนประเทศต่างๆทุกคนก็จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดใหม่ด้วยมาตรการที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยได้รับความร่วมมือในการรับวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการกระตุ้นเจ้าไวรัสนี้จะอยู่กับเราถ้าเกิดทุกคนมีภูมิต้านทานเมื่อติดเชื้ออาการก็จะไม่รุนแรงเหมือนกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปแล้วในอนาคตเราจะยอมรับและอยู่กับไวรัสได้ต่างคนต่างอยู่อย่างโรคไวรัสทางเดินหายใจอีกหลายชนิดที่พบในเด็กนั่นเองค่ะสรุปค่ะเมื่อเราไม่สามารถจะกำจัดให้หมดไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องเรียนรู้หาวิธีอยู่กับโควิด-19 อย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนั่นเองพักสักครู่นะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางและคนพิการให้ได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนต้านโควิด-19 สักครู่เดียวค่ะถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลงมีรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมช่วงที่3ของคนหลังข่าวนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการความร่วมมือประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนโควิด-19 สู่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ที่เปราะบางค่ะซึ่งประกอบไปด้วยสตรีมีครรภ์คนสูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวรวมถึงกลุ่มคนพิการทั่วประเทศจำนวน 10,000 คน 20,000 โดสนะคะสืบเนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญค่ะว่าวัคซีนนี้แหละจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตแบบ New Normal ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นภาพว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยเขายังเข้าถึงวัคซีนไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่แหละจะทำให้เป็นการจุดประกายให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพทำการจัดหาวัคซีนทางเลือกไปมอบให้กับประชาชนที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนต้านโควิด-19 แม้แต่เข็มเดียวไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะโควิด-19 ที่แพร่ระบาดลุกลามขยายวงกว้างไปหลายพื้นที่ส่งผลให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยอดสะสมหลายล้านคนอีกทั้งการเข้าถึงวัคซีนยังมีความล่าช้าแม้รัฐบาลจะพยายามจัดสรรวัคซีนอย่างเต็มที่แต่ยังไม่ทันการและไม่เพียงพอขณะที่โรคโควิด-19 กลายพันธุ์ไปอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศให้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึงสมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงหรือสวปส.ภาคธุรกิจประกันภัยรวมทั้งพนักงานในองค์กรของสำนักงานคปภ.ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ระดมเงินบริจาคในการจัดหาและกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 10,000 รายหรือ 20,000 โดสเพื่อจัดสรรให้กับประชาชนกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโรคโควิด-19โดยเมื่อวันที่30กันยายน2564ที่ผ่านมาดร.สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เป็นประธานในพิธีมอบวัคซีนต้านโควิด-19 ภายใต้โครงการความร่วมมือประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชนเพื่อใช้ป้องกันและรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้พิการทั่วประเทศโดยมีนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยผู้บริหารสมาคมประกันชีวิตไทยและนายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยพร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงหรือสวปส.ตลอดจนผู้บริหารบริษัทประกันภัยและคณะผู้บริหารของสำนักงานคปภ.ร่วมส่งมอบวัคซีนซิโนฟาร์มเลขาธิการคปภ.กล่าวว่าสำนักงานคปภ.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงและได้รับวัคซีนของประชาชนโดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเปราะบางอาทิคนชราผู้ที่มีโรคประจำตัวสตรีมีครรภ์และผู้พิการที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จึงควรจะต้องได้รับจัดสรรเป็นกลุ่มแรกๆและประสงค์ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเนื่องจากกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการที่รุนแรงรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงจึงควรเร่งให้เข้าถึงและได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับบุคคลและภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดป่วยรุนแรงลดตายรักษาหายเร็วโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางสำหรับการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งการจัดหาสถานที่และบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการฉีดวัคซีนกว่า30แห่งใน18จังหวัดคนที่เรากลุ่มที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยถามว่าถ้าในการฉีดวัคซีนพื้นฐานเขามีสิทธิ์ไหมเขามีแต่ว่าการเข้าถึงวัคซีนเขาจำกัดมากนะครับผมมองว่าวัคซีนเป็นคำตอบสำหรับคนไทยสำหรับประเทศไทยโดยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายไปแล้วจำนวน 7,196 คนคิดเป็นร้อยละ 71.96 โดยได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางวันแรกเมื่อวันที่21กันยายน2564ที่ผ่านมาที่จังหวัดราชบุรีโดยมีแผนฉีดวัคซีนแล้วให้แล้วเสร็จในต้นเดือนตุลาคม2564นอกจากนี้เงินบริจาคส่วนที่เหลือจะนำไปจัดสร้างห้อง Negative Pressure เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลกุยบุรีและโรงพยาบาลที่ประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดและเป็นที่ชัดเจนว่าวัคซีนคือทางออกที่จะทำให้กลับมาใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ได้และช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่รอวัคซีนที่ภาครัฐกำลังจัดหาทยอยเข้ามาแต่ยังมีประชาชนหลายกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้และเมื่อประชาชนทั่วประเทศได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับประเทศไทยให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปได้และนี่ก็เป็นความร่วมมือกันนะคะของสำนักงานคปภ.สมาคมศิษย์เก่าวปส.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยค่ะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การมอบวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ที่เปราะบางและคนพิการเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขายังนำเอาเม็ดเงินบริจาคส่วนหนึ่งค่ะไปจัดสร้างห้องความดันลบให้กับโรงพยาบาลกุยบุรีและโรงพยาบาลที่ประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นล่ะว่าหน่วยงานต่างๆที่มีศักยภาพสามารถที่จะให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนได้ก็หวังนะคะว่าความร่วมมือร่วมใจแบบนี้จะทำให้พวกเราผ่านวิกฤต
ฤตโควิด -19 ไปได้ด้วยกันเร็วที่สุดอย่างแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาของคนหลังข่าวแล้วลากันไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิม 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง 16สวัสดีค่ะ